스페셜. สวัสดีครับวันนี้นะครับเรื่องจริงผ่านจอสเปเชียลนะครับอยู่กับเจฟฟรีย์นะครับวันนี้เราขึ้นเหนือมาที่ไร่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มาไกลเลยนะครับเพราะว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาเดินทางด้วย2ล้อคู่ใจนะครับครับที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครได้มาเนี่ยต้องเรียกว่าหลงเสน่ห์หรือว่าต้องมนแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากครับเป็นสถานที่ที่ดีไซน์ไว้เพื่อนักปั่นโดยเฉพาะเลยนะครับและด้านหลังเจฟฟรีย์นะครับก็คือกลุ่มนักปั่นเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวพวกเขาจะคอยเป็นนาวิเกเตอร์นะครับนำพาจะไปสู่สถานที่สวยๆในวันนี้แต่ว่าไปที่ไหนเนี่ยตามมาเลยครับอะไรคือมนเสน่ห์ชวนหลงไหลที่ทำให้แทร็กปั่นจักรยานที่สิงห์ปาร์คแห่งนี้ได้รับความนิยมและสะกดให้สิงห์นักปั่นทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ที่เคยสัมผัสต้องย้อนกลับมาเยือนอีกครั้งทุกรายไปหาคำตอบด้วย2ล้อคู่ใจกับพวกเขาครับสาเหตุที่สิงห์ปาร์คแห่งนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีการปั่นจักรยานหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นแบบกินลมชมวิวนะครับหรือว่าจะมากับครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะทำได้หรือใครที่ชื่นชอบในการปั่นแบบแอดเวนเจอร์มีให้เลือกเหมือนกันครับเหมือนตรงนี้เลยครับเราไปกันเลยครับนอกจากความท้าทายของเส้นทางนะครับตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วนะครับเสน่ห์ของที่นี่ครับก็คือเรื่องของวิวทิวทัศน์และก็บรรยากาศที่เหมือนต้องมนที่ต้องทำให้เราเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาอีกนะครับท่านผู้ชมครับจากจุดนี้นะครับที่เจฟฟรีย์ยืนอยู่นะครับก็สามารถที่จะมองเห็นสิงห์ปาร์คได้แบบในวิว360องศาเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาที่นี่แนะนำเลยครับว่าแวะมาแล้วก็มาพักตรงนี้นะครับแวะชมวิวแล้วก็จิบน้ำเย็นๆสักอึกหนึ่งครับรับรองหายเหนื่อยครับ
าจะให้บรรยายถึงมนต์เสน่ห์นะครับของสิงห์ปาร์คแห่งนี้นะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าให้พูดเนี่ยเจฟฟรีย์คงพูดเป็นวันไม่หมดนะครับเพราะมันสวยงามจริงทางที่ดีนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับแล้วจะติดใจครับครั้งแรกกับปรากฏการณ์รวมพลังสิงห์นักปั่นร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปกับสิงห์ปาร์คทุบสถิติใหม่กับสิงห์นักปั่นกว่า500ชีวิตพบกันวันที่13พฤศจิกายนนี้11โมงตรงลงทะเบียนฟรีเตรียมพร้อมออกเดินทางครั้งใหม่คาราวานสำรวจโลกกับเรื่องจริงสเปเชียลสู่เส้นทางสายมิตรภาพทาลีแก่นเท้าหลวงพระบางสำรวจแดนปริศนาทุ่งไหหินแห่งเมืองโพนสวรรค์มาสัมผัสลมหนาวบนยอดดอยพร้อมกัน 5-10 ธันวาคมนี้สนใจโทรด่วนสนับสนุนการเดินทางโดยเรื่องจริงสเปเชียล